So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. เรานะก็เจอครั้งแรกใช่ปะเงียบไม่คุยหรอใช่ไม่ใหม่ก็เลยพูดไม่หยุดพอหลังจากพี่ใหม่พูดไม่หยุดท่านแหละผมก็เลยอ่ะนี่ก็พูดไม่หยุดงั้นก็พูดไม่หยุดด้วยกันเลยละกันครับผมทำไมเจอพี่ใหม่ครั้งแรกเป็นยังเขินหรือว่าแบบว่าเฮ้ยยังแบบเข้าคนไม่เป็นหรือเขินมากเพราะว่าอุ้ยอ่ะอยากพูดยังพูดไม่ได้อะไรครับมันเป็นแอคอะไรเนี่ยมันยังพูดไม่ได้ครับผมแต่อยากพูดมากต้องรอชมใช่ครับผมรอชมรอดูนะคะแฟนคลับทั้งคู่เนาะใช่ครับผมเร็วนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความประทับใจอีกพุ่งตรงสวยครับพี่สวยมากครับขอบคุณครับยืนเต็มแล้วพี่ลูกบางทีเราโดนมาเลยบ่อยๆเรารู้สึกแบบว่าไปนอยเฟลมั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนอยเฟลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างนึงเลยการที่แบบคนที่เขาเอาเราไปโยงเงี้ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็อย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็ยังมีคนรู้จักกับคณะวุฒิอยู่อะไรเงี้ยครับการที่มีไมค์เซ็ตที่ระดับข้ามสามารถจัดการของตัวเองยังไงบ้างของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่มันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยบวกคิดบวกใช่เป็นเด็กคิดบวกด้วยมั้งครับผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเราแค่ปล่อยผ่านแค่นั้นแต่เราไปยืนยันว่าอาครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เริ่มถ่ายหรือยังละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะทำให้ต้องพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับ3คิวแต่บทของเราเหมือนเป็นช่างแต่งหน้าใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับเรื่องกระแสเราก็ไม่เบาเหนือต่างประเทศถึงขั้นมีชื่อสะพงสะพานมาแล้วครับอ๋อแล้วผมก็ดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทำอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรกับสังคมในแนวพี่ๆเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเกสเกี่ยวกับงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไหมครับจริงๆของสะพานในชื่อตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีครับขนาดใหญ่เลยนะอันนี้แบบโหใหญ่มากครับเป็นเรื่องของขวัญใหญ่ขนาดนี้เรื่องการถามด้วยแฟนๆขับไหมว่าใช้งบไปประมาณไปหมดทั้งหมดเท่าไหร่ไม่กล้าถามครับแต่การเห็นใช่ไหมเพราะว่าสะพานเป็นที่สวยมากเรียบร้อยเลยครับวันไหมครับช่วงแรกๆครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวชินมือยังเริ่มชินมือยังก็พอได้นะครับได้เป็นการเข้าฉากกับพี่เจนี่ได้เข้าไปประมาณ2ซีนครับน่าจะ2ซีนเป็นไงฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็มันเป็นซีนเล็กๆเฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเอ้าไม่แล้วพี่เบสนี่เรื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยยอมมากๆนะพี่เบส Hope you enjoy our Mughal update for today. So please subscribe for more Mughal updates. See you guys next time. Bye.